็จะไปเจอกับทีมงานที่เราจ้างมาด้วยใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตกใจกันหน่อยเหรออันนี้ก็เกินไปนะอันนี้คือเผื่อที่ไว้ให้ลิดเหรอเปล่าค่ะดีดีคุณมีกล้องมาถ่ายคุณก็แสดงให้เห็นหน่อยว่าแบบนี่แบบศิลปินในดวงใจของคุณอะไรอย่างนี้รู้เรื่องหรือยังไม่รู้อะไรเลยเอาแล้วคุณไม่คิดจะถามเขาหน่อยเหรอว่าแบบมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับผมฤทธิ์ยังฤทธิ์นะครับวันนี้อยู่กับรายการแฮปปี้ไนท์เดย์นะครับมาทำภารกิจเซอร์ไพรส์แฟนคลับคนหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องบูกิตครับเป็นแฟนคลับฤทธิ์ที่ฤทธิ์เห็นมานานมากประมาณ 8-9 ปีแล้วตามจนตอนนี้น้องเข้ามหาลัยแล้วน้องบุกิตชอบพี่ฤทธิ์มาตั้งแต่เขาประกวดเดอะสตาร์ค่ะตั้งแต่เขาอยู่ป.5เราดูเดอะสตาร์ด้วยกันทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็ปีที่ฤทธิ์เขาประกวดเนี่ยเราก็เห็นตรงกันว่าเด็กคนนี้น่ารักก็จะเห็นน้องเรื่อยๆตามงานอีเวนต์ตามคอนเสิร์ตของฤทธิ์ IG Twitter น้องก็จะมาแบบเม้นทวิตเตอร์บ่อยๆใช่ทวิตเขาทวิตทุกวันหาพี่ฤทธิ์เกือบจะทุกๆชั่วโมงเว้นช่วงอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะมีเว้นบ้างหนูคิดถึงแง่หนูคิดถึงพี่มากเลยฮืออะไรก็ไม่รู้ของเขาอะไรไม่ตามสเต็ปของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆโพสเรื่องถึงฤทธิ์บ้างโพสผลการเรียนให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นน้องเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับการสอบเข้ามหาลัยคัดเลือกมหาลัยเนี่ยน้องก็มีโควต้าของทางศิลปากรซึ่งน้องก็ได้แต่น้องไม่เอาแล้วก็มีที่มอเกษตรสัมภาษณ์เรียบร้อยได้ก็ไม่เอาสิ่งที่เขาอยากได้แต่ต้นคือเขาอยากเรียนวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์คือจริงๆแล้วฤทธิ์จบที่มอขอนแก่นแล้วหลังจากจบปุ๊บฤทธิ์ก็มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วน้องก็เลยแบบว่าเลือกที่จะมาเรียนที่ธรรมศาสตร์เพราะว่า1ก็คงอยากเรียนที่นั่นด้วย2ก็คือแบบได้ใกล้ชิดกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยเป็นเด็กที่แบบไม่ได้ทิ้งการเรียนเราก็เลยภูมิใจอยากจะให้ลูกมีกำลังใจในการสอบในครั้งนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วคือวันถ่ายเนี่ยเป็นวันก่อนสอบ1วันก็คือพรุ่งนี้น้องจะสอบนะครับเราก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจน้องกับก้าวสุดท้ายของความเหนื่อยในการสอบครั้งนี้เดี๋ยวจะมาทำแผนเซอร์ไพรส์กันซึ่งแผนเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปที่บ้านน้องโดยที่เราได้ทำการร่วมมือกับคุณแม่น้องแล้วว่าจะให้หลอกล่อน้องออกไปทานข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปแบบเซตติ้งสถานที่นิดนึงเคยเล่นเกมนี่ไหมไอ้ที่แบบเวลาเราเขียนโพสต์อิทอะแปะไว้ที่ต่างๆแล้วเดินไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3อะจังหวะแรกที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกลับมาในบ้านแม่จะแบบว่าอ้าวลูกมีใครเขียนอะไรแปะไว้ข้างหน้าลูกเงี้ยแม่ไม่ใช่นักแสดงไงแม่ก็ประมาณนี้แล้วแหละเสร็จปุ๊บพอไปถึงจุดสุดท้ายทุกคนเหล่านี้อยู่ที่นู่นแล้วเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยมาเรามาเซอร์ไพรส์แกนะเว้ยแบบเป็นกำลังใจให้การสอบของแกนะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ใช่ป่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วไงมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทำให้เขาแบบว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆอยู่ดีๆไม่มาแน่ๆถ้ามาก็ไม่แต่งหน้าเต็มอย่างนี้แน่ๆอ๋อไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมสวยเสมอคุณพ่อผมหนูหรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนสีผมด้วยยิ่งกว่าแต่งหน้าอีกนั่นแหละหยอกเซอร์ไพรส์ใครวะวันเนี้ยเต็มไม่บอกเขานะว่าลิทมาคือลิทอ่ะจะไปรออยู่ที่หน้าบ้านเอาเป็นว่าพร้อมไหมพร้อมสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้เย้ทำไมติดวันเหรอนั่นดิกำลังตั้งขบวนอยู่
เหมือนแห่ขันหมากไงไม่รู้วันนี้รถเราเยอะมากนะครับตั้งเป็นขบวนกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียงลำดับอยู่ว่ารถไหนต้องเข้าก่อนเข้าหลังเพราะว่าคือถ้าไปกันทีเดียว5คันเนี่ยผิดสังเกตแน่ๆเคยรถแม่หายไปแล้วค่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับลิศคือคุณแม่พาน้องออกไปกินข้าวแล้วเราเตรียมการนานไปหน่อยนะครับเรานัดไว้ที่11โมงครึ่งเรามาถึงจุดสแตนบายที่11โมง35คุณแม่พาน้องไปแล้วนะครับก็ผิดแผนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยน้องก็ไม่เห็นรถเราเข้าไปเป็นขบวนไงลงมาเลยครับลงมาเลยเปลี่ยนชุดอันนี้คือแฟนขับลิศนะครับไม่ใช่โครงการรักป่าใดๆนะครับเป็นแฟนขับลิศเองนะครับแจ็คก็จะเขียวหน่อยนะฮะมาเซอร์ไพรส์บุกิ๊ดหรือมาประท้วงใครหรือเปล่าไม่ใช่ไหมฮะเชิญลงมาเลยนะครับได้อยู่คุณอันนี้ตั้งแต่วีคแรกเลยนะเพิ่งเจอกันเข้าเซอร์ไพรส์บุกิ๊ดไม่ได้เซอร์ไพรส์คุณก็มาระลึกความหลังไงใช่ลิศส่งงานของลิศคือลิศเขียนโน้ตเสร็จแล้วลิศมีทั้งหมด4โน้ตและโน้ตนี้ก็จะไปติดตามที่ต่างๆอันแรกก็เป็นเมื่อเห็นโน้ตนี้แล้วให้บูกิตเดินไปหาโน้ตที่2ตรงทีวีถ้าเข้าใจแล้วให้พยักหน้า2ทีแรงๆใช่เอาแบบต้องถ้าไม่ได้ยินเสียงกระดูกคอก๊อกเนี่ยเราจะถือว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะโอเคทุกคนพร้อมมั้ยพร้อมโอ้เป็นกรรมกรบอกโอเคส่งสัญญาณให้ที่เขาส่งสัญญาณโทรตามคุณแม่ให้พาน้องบุกิตเข้ามาค่ะแม่คะที่บ้านพร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ออกจากที่ก็น่าจะไม่เกิน15นาทีถึงนะคะ15นาทีเข้าดาวตอนนี้โทรบอกแม่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก15นาทีนะครับแม่จะถึงอีก15นาทีแม่จะถึงโอเคโบยานไปโบยานไปโบยานไปน้องลงรถแล้วนะคะน้องลงรถแล้วคือน้องลงรถถึงบ้านแล้วใช่โอเคทำได้แค่รอ เป็นหน้าที่ของตัวแสดงอื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปปิดงานแล้วน้องมาถึงแล้วนะครับอีกแป๊บนึงนี่ก็จะไปสแตนบายตรงข้างบ้านกำลังจะเปิดประตูไม้นะป้ายแรกแล้วนะครับเจอป้ายแรกแล้วโอ้โหเปิดป้ายแรกแล้วแล้วอ่านแล้วเปิดป้ายแรกแล้วเข้าบ้านไปแล้วเข้าแบบไป2ครับตอนนี้ไม่สงสัยหรอกว่าน้องเจอป้ามั้ยสงสัยว่าน้องเจอพี่มั้ยตอนเนี้ยมันเห็นแบบมีใครวิ่งแว๊บตลอดเวลาขึ้นไปยังครับขึ้นไปยังครับตอนนี้พี่เค้าอ่ะตื่นเต้นกว่าน้องไงตอนเนี้ยนี่ทำมาหลาย EP แล้วนะฮะแต่ยังตื่นเต้นกว่าแขกที่โดนเซอร์ไพรส์อยู่นะครับตอนนี้
ู่ที่รอลิฟต์นะพี่ไม่ไปเซอร์ไพรส์ในห้างหรืออะไรเงี้ยน้องอ่ะจะเดินวกกลับมาข้างนอกแล้วลิฟต์ซ่อนอยู่ตรงข้างบ้านนี่ถ้าเกิดน้องเดินออกมาก็จะเจอลิฟต์ที่ทีมงานเขาเลยเข้าไปชาร์จว่าแบบโดนเพื่อนจ้างมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรู้ความแตกไปหรือยังนะแฟนคลับก็จะเหมือนศิลปินนะครับเป็นลิฟต์ที่ก็สงสัยเพื่อนข้างบนเสียงดังเจ้าๆ okay. เราก็แค่รอมูฟลงมาข้างล่างลิฟต์เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเสียงกรีดหรือเสียงคุยเนี่ยเจียวเจ้าเจียวเจ้าตอนนี้มีกล้องแบบเนี้ยเข้าไปข้างในไหมมีแล้วใช่ไหมครับเตรียมคือถ้าเราเข้าพี่ผมได้คิวแล้วทุกคนก็จะเข้ามาพร้อมกันนั่งก่อนนั่งพอไม่ต้องเบียดกันได้แม่ไม่เป็นไรค่ะแม่เครียดมากเหมือนส่งเรื่องมาอีกคนนึงเลยใช่ไม่มีใครชวนเข้าบ้านเลยเข้าบ้านได้ยังมันไม่มีใครชวนสักทีอ่ะก็รอทั้งโลกทั้งนางเนี่ยเป็นอะไรโอ้ร้องไห้ทำไมโอ้ร้องไห้พี่นั่งก่อนร้องไห้หรอกร้องไห้ทำไมนั่งแอบอยู่ตรงนี้ตั้งนานเนี่ยตรงไอ้ข้างรถยนต์เนี่ยไม่มีใครเรียกเข้าสักทีโอ้ยมาทำไมน้องถามว่ามาทำไมได้มากับรายการนี้ก็เห็นว่าเครียดไงHappy Night Day เขาแบบว่ามาให้กำลังใจคนที่กำลังจะสอบใช่จะสอบพรุ่งนี้น้องบอกว่าพี่มานี่แหละหนูเลยไม่ได้อ่านหนังสือเลยตอนแรกเป็นยังไงเห็นป้ายคิดว่าแบบโจรเข้าบ้านเดี๋ยวโทษนะโจรที่ไหนมันจะมุ้งมิ้งขนาดนี้วะเขียนป้ายแปะให้ด้วยก็กลัวแบบเข้ามาแล้วเอ้าทำไมแบบหน้าต่างอะไรเปิดมาเลยอ๋อนี่ไงพี่เก็บบ้านไม่เรียบร้อยไงคือพี่คนนี้เป็นคนเนี่ยนะเนี่ยนะบอกว่าให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้คือลิดแบบโดนเขาสั่งมาทีนึงเพราะว่าขึ้นไปแล้วก็ลงมามันแปลกๆอ่ะแม่จะแกล้งอะไรอย่างงี้ไม่แล้วคิดไหมว่าลิดมาจริงๆคิดว่าพี่มั่งคีเพราะว่าดูเห็นหน้าตอนแรกแล้วแบบตกใจจริงอะคุณแม่เป็นคนแบบว่าแบ
เล่าเรื่องบูกิสว่าเป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะสอบใช่ไหมเออแล้วแบบเครียดใช่ไหมเครียดเออไม่ต้องเครียดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยแล้วตอนเนี้ย ให้มาเป็นกำลังใจให้แหละก็ไม่ต้องเครียดนะแบบตอนแรกดูรายการแล้วแบบ The Star ใช่แล้วเห็นแบบพี่น่ารักก็เชียร์พี่คนเดียวใช่แล้วรสนิยมดีแล้วก็แบบมาตามงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาตามแล้วก็เห็นว่าใช่อ่ะพี่เขาต้องตามคนเนี้ยดีว่ะขอบคุณทุกอย่างเลยคือพี่น่ารักกับหนูมากเลยอะไรพี่น่ารักมากๆแบบขอบคุณทุกอย่างเลยหนูแบบรักพี่คนเดียวเลยอ่ะคุณแม่อยู่นี่นะอยากเจอทุกวันเลยโอ้ก็อยากให้พี่เป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยปกติน้องแบบวันนี้จะไปสอบนะขอกำลังใจหน่อยเงี้ยแบบตามใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ไหมเออมันจะอย่างนี้จำได้เออเอออยู่ตาวข้างนอกไงแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยนี่หนูจะสอบพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออขอกำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยเออวันนี้เราแบบเฉพาะกิจแล้วเอออ่ะขอโมเมนต์นั้นเลยก็ไม่ต้องทำแบบนี้ไม่ต้องไปบ้ายอตามเขาเอาแบบปกตินี่แหละเออก็บ้าจี้กันทุกคนก็จะสอบแล้วไว้พอให้หน่อยค่ะตั้งใจอ่านหนังสือสอบเนาะเขาพูดจริงๆก็พูดแบบเดิมตลอดแหละแต่รู้อยู่แล้วว่ายังไงบูกิสก็เป็นคนที่มีเชื้อของความรับผิดชอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่ารับผิดชอบหน้าที่มาได้ดีตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาก็ทำได้ดีมาตลอดทำสมาธิให้ดีนะครับเวลาสอบก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากอย่าลืมว่าความสุขของตัวเองก็สำคัญพอๆกับเกรดเราต้องมีความสุขกับการดำรงชีวิตแล้วก็การเรียนด้วยบูกิสทำได้สเปเชียลฮักสเปเชียลฮักสู้ก็สำหรับแฟนคลับคนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ไปหาก็ไม่ต้องน้อยใจเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในภารกิจมิชชั่นนะครับของรายการ Have a Nice Day นะครับที่เราก็พยายามคัดเลือกนะครับตัวอย่างของแฟนคลับการเป็นแฟนคลับไม่จำเป็นว่าจะต้องทิ้งทุกอย่างในชีวิตมานะการเรียนเขายังทำได้ดีอยู่ผลการเรียนเขาก็ออกมาดีด้วยก็เลยอยากจะสื่อเอาน้องบุกิจเนี่ยเป็นตัวแทนของแฟนคลับที่จะสื่อให้เห็นมากกว่าครับ